คุณผู้ชมคะนอกจากคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติและพักพลังประชารัฐแล้วนะคะนายรีสุวรรณจันยาก็ได้มีการยื่นคำร้องยุบพักอนาคตใหม่ก็ถึงมือกรกตแล้วด้วยนะคะด้วยเหตุผลกระทาผิดตามพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสค่ะ,คะข้อกล่าวหาก็มีการตั้งข้อกล่าวหานะคะว่าหัวหน้าพักและเลขาธิการพักมีพฤติการที่ทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเข้าข่ายกระทําความผิดตามมาตรา132ซึ่งนอกจากโทษจําคุก ปรับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแล้วยังอ้างอิงไปสู่การยุบพักด้วยค่ะ ตามคำร้องก็คือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตตรวจสอบข้อเท็จจริงในพฤติการณคณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ว่าอาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมจึงยื่นให้จึงขอให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาสั่งยุบพ,พักตามความผิดในมาตรา132ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญวารยการเลือกตั้งสอสอซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าหากหัวหน้าพัก และคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยดำเนินการทําให้การเ,าเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะเสนอหรือเสนอหรือส่งเรื่องให้สารรัฐมนูนวินิจฉัยเพื่อนําไปสู่การยุบพักนี้ด้วยซึ่งสมาคมก็ได้เขียนคำร้องเพื่อให้กกนตนำมาตรา132มมาวินิจฉัยในประเด็นข้อร้องเรียนทั้งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักอนาคตใหม่นี้ด้วยครับ สำหรับพฤติการของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะหัวหน้าพักนั้นตามคำร้องคือกรณีการเผยแพร่ประวัติผ่านเว็บไซต์พัก้ดยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยเห็นว่าอาจเข้าข่ายจงใจหลอกลวงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนพฤติการของนายปิยบุตรแสงกนก,กุลในฐานะเลขาธิการพักตามคำร้องอ้างอิงกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยข้อความที่อาจเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ และจากพฤติการของบุคคลทั้งสองคนนั้นนอกจากขัดต่อมาตรา73วรรค5ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีแล้วยังอ้างอิงเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายยุบพักได้ด้วยค่ะ